แอดฟอร์ทักษอ่อนตอบคำถามเรื่องหัวใจเคลียร์สถานะทีมพิธาตีทนผลคืออะไรเผยน้องปีใหม่เชียร์ทุกคนข้ามสเต็ปไปถึงขั้นอยากมีน้องเลยถูกจับตามองเรื่องหัวใจแบบติดขอบสนามหลังจากที่แอดฟอร์ทักษอ่อนมักจะโดนแซวอยู่บ่อยๆว่าเวลามีเด็กมารายการแม่แอดฟอร์จะดึงดูดเด็กใครอยู่ใกล้เป็นต้องเขินอย่างเช่นที่มีคนแอบจิ้นความน่ารักของแม่แอดฟอร์กับนักแสดงหนุ่มตีทนผลเพราะตอนมาออกรายการแล้วต้องแสดงละครซีนหนึ่งด้วยกันก็ดูเคมีเข้ากันเป็นอย่างมากล่าสุด17พฤศจิกายน2564ในเอ็นเตอร์เทนเผยบทสัมภาษณ์ของแอดฟอร์ทักษอ่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ได้ทำงานนานแล้วคิดว่าประเด็นนี้จะผ่านไปแล้วและรู้สึกว่าทุกคนพูดไปกันหมดแล้วแอดฟอร์ก็เลยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักของแอดเรื่องที่บอกว่ามีคนคุยใหม่แล้วเป็นการแซวกันขำๆมากกว่าแต่ก็หวงว่ามันเริ่มมาได้ยังไงซึ่งก็ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะทุกคนเป็นเพื่อนแอดฟอร์หมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่สบายใจบางคนก็เพิ่งมารู้จากในข่าวว่าเด็กกว่าอย่างเช่นทีมพิธาส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิดใช้ชีวิตปกติรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะมาก็มาเองน้องปีใหม่ก็เชียร์หมดแต่ไม่รู้ว่าเชียร์ใครเป็นพิเศษเพราะไม่เคยถามแถมยังเชียร์ข้ามไปถึงสเต็ปมีน้องเลยด้วยแม่แอดฟอร์ก็เลยบอกลูกใจเย็นๆแค่สเต็ปมีแฟนก่อนก็พอแต่บอกเขาแล้วว่าคงไม่มีน้องเมื่อถูกถามว่าอายุน้อยกว่าก็เข้ามาจีบได้ใช่ไหมแอดฟอร์ทักษอ่อนตอบว่าไม่ติดเลยวัยไหนก็ได้เพศไหนก็ได้รุ่นนี้แล้วไม่ได้มีข้อจำกัดเดิมก็ไม่เคยมีสเปคอยู่แล้วรู้สึกว่าถ้ามันดีด้วยประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาแอดฟอร์ก็คงรู้สึกได้เองว่ามันดีน้องปีใหม่น่าจะให้ผ่านทุกคนในมุมมองสำหรับเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้มองไปขนาดนั้นว่าแฟนจะต้องแต่งงานหรืออะไรเขาคงแค่อยากให้แม่มีเพื่อนอยากให้แม่แฮปปี้และสดชื่นอะไรอย่างนี้แต่ก็บอกลูกว่าทุกวันนี้แม่ก็สดชื่นจะแย่อยู่แล้วอยู่กับลูกมันมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะทุกวัน